โอ้มันแข็งมากหลุดแล้วหลุดแล้วได้อยู่มั้งอุ้ยแต่มันร้อนมากเลยอ่ะนี่แหละตรงที่มันเป็นแอ่งน้ำเสร็จแล้วครับสวัสดีครับผมเดินัทโอนะครับวันนี้จะมาทำคลิปโอลองของอีพี2นะครับแต่ว่าไม่ได้มากินนะวันนี้จะมาลองทำนะครับเป็นที่อาบน้ำของน้องๆ นะครับก็คือถ้วยน้ำที่ใส่น้ำไว้ให้น้องๆอาบหรือว่าไว้ให้กินน้ำนะครับแต่ว่าเราจะทำจากเรซินแต่ว่าเราจะขึ้นแบบด้วยดินน้ำมันก่อนที่เราทำเพราะว่าแบบที่ผมมีอยู่มันก็เป็นเซรามิกธรรมดาหรือว่าเป็นพลาสติกมันก็ไม่ค่อยสวยนะก็เลยเดี๋ยวทำเองซะเลยนะครับเลยได้แบบที่เราอยากทำแล้วก็ได้ความภาคภูมิใจด้วยแล้วขึ้นแบบด้วยดินน้ำมันก่อนนี่แล้วเราขึ้นแบบไปเลยครับโอ้โหผมก็ได้ต้นแบบมาแล้วครับไวมากเลยนี่ก็ผมก็ทำเหมือนเป็นหินนะครับให้สูงขึ้นมาเนาะแล้วก็มีทางเดินขึ้นลงนะครับแล้วก็ผมก็แอบสลักชื่อไว้ด้วยธนัตโอตรงนี้ต้นแบบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปเสร็จแล้วผมก็ทำบล็อกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำแม่พิมพ์ซิลิโคนเนาะใช้ซิลิโคนนี่นะครับผสมตั้งอัตราส่วนแล้วก็เทลงไปโอเคแล้วเราก็จะได้แม่พิมพ์มาเดี๋ยวผมไปทำก่อนพอมันเคลือบได้หนาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะใช้โฟมเทลงไปด้านบนนะโฟมที่มันขยายได้นะครับมันแข็งแล้วอ่ะผมน่าจะผสมอัตราส่วนผิดนะก็1ต่อ1นี่หว่าแต่เท่านี้น่าจะได้นะไม่เป็นไรได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละแต่กลัวซิลิโคนข้างในมันจะละลายจังนี่เดี๋ยวเราก็ปล่อยมันแห้งไปก่อนหรือว่ามันหมดอายุแล้วเพราะมันนานแล้วอ่ะอันนี้คือใส่ไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของมันนะให้มันพิมพ์ของเราแข็งแรงขึ้น2 hours later ลองมาแกะดูกันดีกว่าว่ามันจะไม่เข้าไปตามซอกซอนนะมีโอกาสสูงมากเลยอาจจะเฟลก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงผมก็จะลงดีทีนี้ดูกันซิลิโคนยังไม่แห้งจริงด้วยนี่นะครับ wow. แล้วก็ทิ้งไว้ให้ซิลิโคนเขาเซตตัวดีก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแกะกันรอก่อน A few moments laterทาดานี่ผมได้มาครับแม่พิมพ์ยางพารานะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ถาดน้ำให้น้องๆอยู่แล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเทเรซินลงไปในนี้เนาะแล้วก็รอให้มันแห้งขนาดนี้แล้วก็มาแกะดูกันว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับอันนี้มันมีรอยรั่วผมก็เลยเอาอีพ็อกซี่ปั้นแปะไว้นะน่าจะไม่รั่วแล้วแหละมั้งแล้วก็ประโยชน์ของไอโฟมที่ผมเทลงไปนะครับมันก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงเพราะไม่งั้นเราเทเรซินลงไปเนี่ยมันอาจจะแบะแบบนี้ได้นะเราแปะอันนี้ลงไปปุ๊บนี่แบบนี้มันก็จะลงล็อกพอดีนะครับแล้วไอตัวโฟมเนี่ยมันแข็งใช่ไหมมันก็จะช่วยทำให้ไอพิมพ์ของเราอะครับไม่เสียรูปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทเรซินกันนะครับแต่ต้องไปทำข้างนอกนะเพราะว่าเรซินเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้โอเคไปทำกันเลยปะโอเคครับก็หลังจากผมเทลงไปในพิมพ์นะเละเทมากเลยเนี่ยเลอะไปหมดเลยแล้วมันก็แตกไปรอบนึงก็ต้องเทซ่อมเข้าไปใหม่อีกชั้นนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาแกะพร้อมกับทุกคนเลยนะว่าจะเฟลว่าอันนี้ถ้ามันเฟลก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามันเป็นครั้งแรกเนาะก็ให้มันเป็นตัวแบบครูของเราเลยนะผมก็จะไม่ทิ้งเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำไมไม่ทิ้งวะเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวก็หวังว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะออกก่อนดีกว่าตัวเรซินยังร้อนอยู่จริงๆน่าจะทิ้งไว้ให้มันหายร้อนหรือแข็งกว่านี้ก่อนไม่รู้ข้างในมันแข็งดีหรือเปล่าแต่ผมอยากดูแล้วอ่ะอยากรู้ว่ามันจะเวิร์กไหมนะถ้าไม่เวิร์กก็จะได้ทำใหม่ทันนะครับหูร้อนร้อนจริงข้างในโอ้โหร้อนแบบถือไม่ได้แหละแต่น่าจะแข็งโคตรร้อนโคตรร้อนโอ้ไม่ไหวแล้วหาผ้ามาจ้ะจะดูข้างในเหมือนจะแข็งอยู่นะโอเคแข็งนะครับพร้อมกันเลยนะโอ้มันแข็งมากหลุดแล้วหลุดแล้ว
ได้อยู่มั้งแต่มันร้อนมากเลยอ่ะแต่ตรงที่มันเป็นแอ่งน้ำโอ้เสร็จแล้วครับโอ้ยได้อยู่ได้อยู่สวยเลยนี่เห็นปะผมว่าผมชอบเลยนะสวยเลยนะแล้วก็เห็นไหมเห็นไหมฮาราโอนะเป็นถ้วยน้ำอันเดียวในโลกนะครับที่มีชื่อของผมอยู่ก็อาจจะต้องไปตัดแต่งนิดนึงเนาะตรงเนี้ยตรงที่มันยื่นเลยออกมาหาอะไรมาตัดได้หรือมั้งสวยอยู่นะแต่มันก็จะมีติ่งๆนิดๆหน่อยๆอ่ะที่แบบเกิดจากการผิดพลาดซึ่งผมก็ชอบนะอะไรที่มันไม่สมบูรณ์มันก็เป็นเอกลักษณ์ดีไม่ต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างก็ได้นะครับเราไม่ใช่มืออาชีพเนาะก็เสร็จแล้วครับถ้วยใส่น้ำของน้องๆไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำคลิปเอาถ้วยน้ำนี้ไปใช้กันนะ wow. ก็เดี๋ยวไว้ดูคลิปต่อไปว่าจัดตู้แล้วจะสวยขนาดไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคลิปเอาถ้วยน้ำน้องไปใช้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับจะได้แบ่งปันให้คนอื่นดูด้วยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยถ้วยน้ำสวยๆ